สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปสุดยอดครับเราต้องสองคนกับพวกท่านผู้ชมกันเป็นประจำ ในเรื่องราวของความเชื่อโชในเรื่องราวของการผาติกรรม ตอนนี้ที่ยอมรับเลยนะว่าปรนันท์นี่ถือว่าสุดยอดเลยตอนนี้ยังไม่ถึงยังนะยังฮะต้องรอเวลาหน่อยฮะครับนะเดี๋ยวค่อยประกาศตัวอีกทีใช่ป่ะครับผมว่าผมนี่แหละตัวจริงไม่ผมจะสู้ท่านอื่นไม่ได้ฮะผมแค่แบบว่ารุ่นใหญ่ใช่ไหมผมยังสู้ไม่ได้เพราะนั้นสวยไหมสวยมากโอ้โหโอ้ยังกระทองเลยเออไอ้กระทองเนี่ยใช่อันนี้ให้ดูครับนี่ฮะอันนี้ที่อยู่ข้างหน้านี่นะที่ถืออยู่ในมือเนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมได้เห็นภาพแล้ววันนี้นะนี่เหรียญพญานาคเกี้ยวเมืองนาคินนะครับอันนี้เนี่ยของวัดนิทัศนาลัยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญในแจกในวาระที่2ครับวันเสาร์5วันที่1เมษายนที่ผ่านมาอ๋อนี่ฮะเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินอันนี้เนี่ยที่พวกนั้นถืออยู่นะนี่นะเนื้อทองแดงสุวรรณนาคินหมายชื่อตรงตัวตรงตัวนะครับชัดเจนนะสุวรรณก็ทองสุวรรณทองนาคินก็นาคนะสีนาคทองนาคก็ทองแดงแหละนะเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยมากทั้งสร้อยทั้งเส้นนี้นะหมดนี่เลยเลี่ยมเสร็จเลยนะเชิญนะครับร่วมบุญกันนะครับเส้นนี้700ครับโบกค่าขาส่ง50บาทเป็น750นะอันนี้สวยฟีดนี่สวยสวยสวยโอเคนะครับนี่นะมากันเถอะเดี๋ยวให้ทั้งเส้นเลยนึกหมดเลยฮะทั้งสร้อยทั้งเลี่ยมก็พร้อมใส่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนรายการที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยหลายท่านนะครับเขาก็ลำบากเรื่องในเรื่องของการที่จะหากรอบใส่หาอะไรใส่เราจัดมาให้อย่างนี้เนี่ยสวยงามมากใส่ให้เลยเอาไหนไม่ต้องใส่ดิเสื้อขาวจะขับขึ้นมานี่เส้นนี้ก็700ฮะไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวดิเราทีละอันเดี๋ยวอย่ามึนนี่ใส่อย่างนี้นะครับ700นะครับเส้นนี้นะพลนันอันนี้ไม่ได้อันนี้ตัวอย่างให้ดูเฉยๆเส้นแต่เนี่ยนี่ฮะเรียบแบบนี้ฮะเท่าไหร่อันนี้เลยดูนะอันนี้เป็นอัปปาก้าหรือทองขาวที่เขาเรียกกันนะอันไหนชี้จุดงงนี่ขนาดนี้อยู่นี่อ๋อหนึ่งคุณดูสร้อยเนี่ยสายสวยป่ะใช่ได้สร้อยเท่าไหร่สร้อยอ่ะไม่ใช่สร้อยเท่าไหร่ทั้งเส้นทั้งเส้นอ่ะ1,299 ทำบุญนะครับโอ้อันนี้เป็นเหรียญที่จะแจกในวาระที่3คือวันที่26วันพุธที่26เมษายนที่จะแจกนะครับโควต้าแจกชุดนี้เนี่ย200เหรียญนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่เทศโลกอุดรนะครับพ่อปู่ใหญ่ที่จะแจกพร้อมกันในนี้ใครที่อยากจะได้รับแจกนะครับอันนี้เนี่ยมูฟนะครับจากเมืองอุดรธานีมาอยู่ที่จังหวัดหนองคายเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันฮะแต่รูปแบบสร้อยยังไม่เหมือนกันแต่ราคาเท่ากันแต่ยังไงก็เท่ากันนะเท่ากันครับนะครับเพราะว่าเป็นเส้นยาวอันนี้สำหรับสวมคอเลยตอนนี้สวยมากนะครับคนสอบถามเยอะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับก็ใส่ก็คอได้คุณก็ลองคอคือบางเส้นเนี่ยมันสั้นอันนี้ยาวคุณลองใส่ดูเลยผมก็ถอดแว่นเนี่ยหัวโตเนี่ยใส่ผมไม่โตก็ลองใส่ได้เฮ้ยโหอะไรดูดีมีสกุลเลยผมใส่นะประมาณนี้เออนี่สมแล้วที่เป็นลูกอาจารย์ประโยชน์ธรรมกรบัญญัตินี่ต้องอย่างนี้เลยนะเฮ้ยดูครั้งเนี่ยเอาผ้ามาผ้าซะหน่อยไหมเอามีไหมเอาเติมทั้งนิดนึงตรงนี้เอาไปซะเติมเอาอยู่นี่แล้วนี่เขาจะโชว์ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์โททรงอากาศใช่ไหมนี่ของอาจารย์ชินพรสุขสถิตครับนะปรนันท์นี่สุดยอดเลยนะชิวหาขอนิกาแลบลิ้นแผลบนี่ไปขอได้เลยไม่ได้ขนาดนั้นอ๋อเหรอแค่อาจารย์หนักมือไหมอ๋ออาจารย์บอกไม่หนักมีอย่างอื่นหนักกว่ามือก็เลยขออาจารย์ได้เอ๊ะอาจารย์อะไรมันหนักว่าไม่หนักอาจารย์คืออะไรอาจารย์ก็ถอดเอาไปให้เลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยงงนะเขาให้ว่าเขาชอบกันพ่อชอบกันเป็นเพื่อนกันครับนะไม่มีอะไรมากนะครับแค่นั้นแหละเนี่ยเรียบร้อยนะก็ได้ไปของอาจารย์ชินพรนี่โชคดีนะเพราะของเนี่ยทำใช้ได้ครับดีครับนะสร้อยเส้นนี้นะปรนันท์นะเนื้อทองขาวชื่อว่าเนื้อทองปัทธมนาคินีนะครับอันนี้นะเลี่ยมกรอบไมครอนแล้วก็สร้อยเป็นกลาไมครอนนะครับเส้นนี้นะครับร่วมบุญกัน1,299สวยงามนะฮะอันนี้สวยฮะสวยครับนะครับแล้วดีอันนี้ชุดกรรมการคือเราเรียนพร้อมสร้อยยกโชว์ชุดกรรมการชุดนี้นะปรนันท์นะจะเป็นอยู่ในสีเดียวกันสีโอรสเดียวกันเลยนะเซตนี้นะฮะสามเหรียญนะครับของสีโอรสไหนก็สีที่สีโอรสคุณจะให้เรียกสีอะไรสีโอรสก็ออกส้มๆนะอ๋อนิดนึงนะอ๋อสีกระปี่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะสามเหรียญนี้นะคือมีความนี้เปิดตัววันนี้นะ
ชุดนี้คือชุดกรรมการครับมีเรื่องอะไรบ้างฮะนำเลิกนะฮะคือเสกต้องบอกก่อนว่าเสกหมดแล้วนะครับตั้งแต่วัน25แล้วก็แต่ว่าเนื้อแรกที่เราแจกไปก็คือสีทองนะครับเนื้อทองทิพยนาคาธิบดีแจกไปแล้วองค์กลางนะครับแล้วก็เนื้อองค์แรกนะที่เป็นสีทองแดงอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับต่างจากทองชมพูต่างกันนะสีต่างกันนะฮะเนื้อทองแดงผิวไฟเนี่ยชื่อว่าเนื้อทองสุวรรณนาคินนะครับซึ่งแจกในวันเสาร์5ที่ผ่านมานี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเนื้อที่3สีเงินๆเนี่ยเป็นอัลปาก้าแท้ๆนะครับชื่อว่าเนื้อทองปัทมะนาคินีนะทั้ง3เนี่ยชื่อเนี่ยเพิ่งมากันไม่นานเพราะว่าแล้วจะออกก่อนทำไมถึงออกได้เพราะว่าเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือวาระที่จะไปประกอบพิธีบวงสรวงอีกวาระหนึ่งนะครับก็คือวาระที่3กำหนดครับกำหนดแล้วครับก็คือวันพุธที่26เมษายนนะครับเวลาประมาณ 11:00 น.โดยประมาณนะครับไปพร้อมกันที่วัดล่าหนองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจะประกอบพิธีกันที่กลางลำน้ำโขงนะครับยอดฮะกลางลำน้ำโขงนะครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่สามารถบอกเจ้าประธานได้นะครับแต่ว่าเป็นข้าราชการนะบอกได้เท่านี้แต่อันนี้คือผมเป็นประธานในพิธีอยู่แล้วนะครับจะดำเนินงานพิธีบวงสรวงโดยนะครับพระอาจารย์นาคนาคินนาควโรนะครับโดยตรงนะครับตลอดงานนะครับก็จะบวงสรวงกันที่กลางลำน้ำโขงแล้วก็มีข้าบดีหนองคายข้าบดีเวียงจันทร์นะครับโดยเฉพาะพี่ชายผมทั้งสองท่านนะครับผมก็เรียนเชิญไปนะครับก็พี่กีดาวเรืองนะครับแล้วก็คุณโลนะครับโลปิโตรเลียมนะครับเพื่อนกันนะก็จะได้มาในพิธีนี้แล้วก็น้องอินทิราศรีสารนะครับก็จะได้มาในงานนี้ด้วยก็เรียนเชิญนะครับสุดยอดจริงนะผมหันมามองนี่ผมนึกว่าท่านกำนันครับสวยนะมันดูเหมือนมันเหมือนว่ามันเข้าท่านะเนี่ยดูเอาเอียงเอียงหน่อยเอียงโอ้โหมันนะมันโอเคมากเลยนะนี่เหมือนแบบแม่ผู้ทรงคุณทางด้านสายเวทมากเลยจริงๆคุณหาอะไรมาผ้าสักอันนึงนะโอเคมีผ้าขาวม้ามั้ยฮะเฮ้ยผมมีนะเดี๋ยวผมเอาไว้ให้คุณดีกว่ามันเหมาะกับลายนี้เพราะมันเป็นลายคล้ายๆกันแล้วผมผ้าอย่างเงี้ยนะนี่ก็เหมือนกำนันเหลือเกินฮะนะกำนันแต่ว่ามันสดใสนะเนี่ยแหมมันสดใสจริงๆอ่ะไม่อันนี้ไม่ได้อํากันเล่นนะคือเนี่ยออกมาเนี่ยสวยจริงๆแล้วก็มีบางท่านเนี่ยได้รวบรวมกับผมเช่าแล้วเพราะว่าทำไมถึงออกมาช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งจะนำรายเงินรายได้ส่วนนี้จะไปใช้จ่ายตอนที่ไปบวงสรวงที่แม่น้ำโขงซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะมากคือจะบวงสรวงกลางแม่น้ำถูกต้องฮะกลางแม่น้ำต้องอยู่บนเรือถูกต้องฮะเรือนี่เรือกรอบลาบไหมฮะไม่รู้เดี๋ยวต้องดูเรือเรือเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกับเป็นเรือก็เรือข้ามฟากแม่น้ำนี่แหละนะแต่ว่าจำนวนเรือเนี่ยยังตอบไม่ได้แต่ที่แน่มีพรีไหมมีพรีครับต้องพรีลงไปต้องพรีถวายด้วยครับสมุทรในแม่น้ำแล้วก็จะถวายนะครับพระบูชาขนาดใหญ่องค์หนึ่งประดิษฐานไว้ที่วัดลาดหนองนะครับให้คนเข้าไปร่วมบุญสักการะกันที่นี่นะครับถวายที่นี่เลยนะครับดำเนินงานโดยนะครับพระอาจารย์นาคนาคินนะครับวโรวัดที่ทัศนาลัยนะครับแล้วก็ผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เจ้าภาพร่วมฟังค่ายการเดี๋ยวต้องในสัปดาห์ต่อไปเข้ามาเรียนก็มาบอกก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังเรียนเชิญอยู่ยังไม่กล้าตอบนะครับแล้วก็จะได้ความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายทั้งไทยลาวด้วยอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนแน่ชัดนะครับแต่ว่าจะได้มากได้น้อยประการใดเดี๋ยวว่าอีกทีนึงเพราะงานนี้ต้องการทำเป็นงานแบบว่าพื้นที่แล้วก็ประชาชนทุกๆคนนะครับสามารถที่จะมาร่วมงานได้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับฟรีทั้งงานคือหมายถึงว่าถ้าจะต้องให้ขึ้นเรือหมดไหมหรือว่าจะมีส่วนบางส่วนเพราะว่าบางส่วนอยู่บนฝั่งเพราะนั้นเข้าใจว่าคือคนเนี่ยผมค่อนข้างจะชัวร์นะวันนี้ว่าคนมาเยอะแล้วก็ตอนที่ออกเรือไปเนี่ยอาจจะมี4ลำ5ลำอะไรเงี้ยแล้วอย่าลืมนะฮะช่วงหน้าแรงเนี่ยตอนนี้หน้าร้อนแล้วเนี่ยกระแสน้ำมันจะแรงแล้วน้ำมันลดไหมลดต้องระวังน้ำมันแรงนะแต่ว่าพอเราไปอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยนะคุณถ้าคุณไม่เคยไปแถวโน้นแล้วดูเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าน้ำมันแรงและแรงจริงนะครับผมก็ขอความร่วมมือไปกับทางหน่วยงานบางหน่วยงานว่าให้ช่วยเหลือตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวต้องรอเขาตอบรับมาก่อนถึงจะพูดได้นะไม่งั้นพูดไม่ได้นะครับให้ช่วยเหลือดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายหลายๆคนที่จะลงมาช่วยเหลือตรงนี้เยอะเลยนะครับมากมายนะครับแล้วก็ผมก็เชิญเพื่อนๆกันที่อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับจักรวาลการแว่นอะไรนี่ร้านทองที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็จะมาร่วมงานพิธีกันนะครับในงานนี้นะครับหลากหลายท่านเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่ติดตามชมรายการของเรานะทุกๆท่านเลยมีโอกาสมีเวลานะครับวันพุธที่26เมษายนนี้นะครับเวลา 11:00 น.โดยประมาณนะครับเพราะว่านี่ผมยังไม่เป๊ะเวลาแต่หลวงพ่อบอกว่าจะประกอบพิธีประมาณใกล้ๆเที่ยงเพราะนั้นเนี่ยมา 11:00 น.กำลังสวยก็ให้หลวงพ่อฉันเพลก่อนประมาณนี้ฮะแล้วก็ไปประกอบพิธีตรงนี้นะครับซึ่งพิธีทางฝั่งบกเนี่ยทางจัดที่ฝั่งไทยที่วัดลาดหนองเพราะว่ามีสถานที่เพียงพอแล้วก็ที่จอดรถนั้นจอดได้เป็นร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการจอดรถนะก็คงจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยการอำนวยความสะดวกใน
พื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะฮะด้วยความศรัทธาที่มีให้กันมาโดยตลอดแล้วก็มิตรไมตรีที่เราได้แสดงให้กันอย่างชัดเจนนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยกว่า20ปีนะครับที่เราคบกันที่หนองคายเพื่อนๆที่หนองคายนะทุกคนเนี่ยตอบรับหมดเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นงานวิทย์ผมช่วยนะไม่มีปัญหานะก็คบกันมานานตั้งแต่คนเนี่ยในเมืองหนองคายเนี่ยคุณเชื่อว่ามีหลักไม่กี่หมื่นคนอย่างเงี้ยนะคือไม่เยอะอ่ะในเมืองเนี่ยมีไม่เยอะแล้วเมืองเงียบๆคือวันนี้เนี่ยคนคึกคักมากแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วคือตอนนี้คนก็ไปกันแห่ไปเยอะเยอะมากใช่ฮะเนี่ยเราก็ไปอย่างนี้นะครับก็เลยอาศัยเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่นะหลากหลายที่เนี่ยช่วยเหลือกันก็ตอบรับกันมาเป็นอย่างดีว่ายินดีที่จะช่วยนะครับส่วนในเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็มาว่ากันอีกทีนึงก็คือในแง่ว่าเหรียญนี้จะมีทั้งหมดกี่วาระทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นคือเราสร้างพร้อมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าพิธีไปแล้วนะวันที่คำชะโนดเราก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็แจกไปแล้วนะครับวาระที่2เนี่ยเสกที่35ทั้งหมด3เหรียญเนี่ยก็เสกในวาระหมดแล้วแล้วก็แจกไปแล้วในวันเสาร์5แต่แจกในเนื้อนั้นเนื้อเดียวไม่ได้แจกทั้ง3เหรียญมันแจกตามวาระแล้วก็วาระที่3ซึ่งเป็นวาระสำคัญมากก็คือจะไปบวงสรวงที่กลางแม่น้ำโขงซึ่งอันนี้สำคัญมากหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเสกพญานาคมันก็ต้องริมน้ำโขงสิก็ใช่ก็นี่ไงก็คือวาระที่3ครบถ้วนเหรียญถึงได้จะจ่ายไปไงนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าจ่ายได้ไหมตอนนี้จ่ายได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วพิธีเสร็จแล้วที่เหลือที่คือบอกกล่าวบวงสรวงนะครับแล้วก็ในพิธีเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะเช่าเหรียญองค์เหรียญนาคเกี้ยวนะครับเมืองนาคินวัดนิทัศนาลัยเนี่ยเหรียญนี้ไปเช่าได้เลยที่นั่นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งโต๊ะแล้วก็เช่าเลยคือในวันงานตรงนั้นเนี่ย200บาทใส่กล่องครับแล้วก็เอาเหรียญได้เลยกล่องนี่ใส่พร้อมเลยนะครับแล้ววันนั้นก็คือเป็นพิธีบวงสรวงแล้วก็พรีให้กับองค์นาคาพญานาคก็คือที่นี่นะครับชัดเจนทุกอย่างนะครับทุกขั้นตอนแล้วก็เราไปถวายพระพร้อมกันที่วัดล่านะครับก็จะประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้นะครับครับผมผมเนี่ยแวบนึงก็มีความตั้งใจว่าพระศรีสัตนาถนะหน้าตัก12นิ้วที่เราเคยมาตั้งเนี่ยอันนั้น9นิ้วนะบูใหญ่องค์ใหญ่จะไปประดิษฐานที่วัดในวัดหนองล่าตรงพระเจดีย์เนี่ยให้คนเขาสักการะบูชากราบไหว้กันเป็นพระที่2รูปในน้ำโขงจริงๆเพราะว่าหลายๆองค์บางคนก็บอกว่าเอ๊ะวัดนี้ไม่ได้ใกล้มันไม่ได้เกี่ยวใกล้คือมันสายนาคาเนี่ยเขาจะอยู่แถบแบบนี้ผมก็เลยถวายเนี่ยไว้ที่แห่งนี้เลยถวายก็องค์นาคาพญานาคเสร็จแล้วไอจะไปเอาพระบูชาไปทิ้งน้ำมันไม่ถูกนะมันก็ต้องเอาไปนี่สิเอาไปตั้งให้คนเขาสักการะบูชาบุญใดๆที่สร้างที่ทำมาก็ให้สำเร็จแก่ท่านด้วยเขาเนี่ยเหมือนกับจ่ายบุญลงไปแต่ตัวเหรียญนะครับก็จะมีการลอยถาลอยกระทงวันนั้นนะครับซึ่งเป็นเครื่องบวงสรวงถวายองค์นาคาพญานาคเราก็จะมีเหรียญเนี่ยใส่พรีไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถวายไปอันนี้คือความตั้งใจที่พระอาจารย์ผมนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมศรัทธาด้วยจะร่วมกันทำบุญครั้งนี้นะครับแล้วก็เปิดให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับมีส่วนมีโอกาสอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ได้ร่วมพิธีกันทุกคนทั่วถึงนะครับแล้วก็รับของฝากของแจกจากงานนี้มอบไปให้เลยที่เสกเมื่อตอนเหรียญ25นะครับเหรียญปู่โลกดอนซึ่งสวยมากนะครับเดี๋ยวผมต้องเอามาให้คุณเหรียญหนึ่งสุดยอดครับเป็นเหรียญซุ้มโขงนะครับสวยงามจริงๆนะครับก็สายของหลวงปู่พี่บุญครับนะครับไม่ธรรมดาอ้าวถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมาคุยไปคุยมาปรนันมองไม่เห็นภาพวันนี้ก็เลยเอาภาพพิธีบวงสรวงพระเจ้านาคซ้อนแล้วก็เหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินมาให้ท่านผู้ชมชมพร้อมกันพร้อมกับปรนันตอนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมภาพพิธีวันเสาร์5พร้อมกันครับนี่ครับเราก็เริ่มกันนะฮะวันเสาร์5นะ1เมษายนนะครับนี่เราเตรียมงานนี่ผมไปเตรียมงานก่อนล่วงหน้า1วันนะครับนี่ใบสีสูงสาตึก3ชั้นจัดได้สวยงามวัดสะอาดมากนะฮะมากครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนและชาวบ้านเขาเอาวัดเนี่ยเข้าใจป่ะเขาเอาวัดแสดงว่าคือเขาให้ความช่วยเหลือวัดทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยวัดเนี่ยไม่ต้องจ้างไม่ต้องเอ่ยปากเยอะแยะนี่แต่ว่าบอกเออโยมมาช่วยกันนะเออเขาก็มาช่วยกันโยมนะไปช่วยทำความสะอาดลานนะร่างตั้งไปแถวหน้ากระดานนะเก็บนะกระดานนะโอเคนะช่วยกันโยมช่วยกันตีขึงฝ้ายก็คือขึงสายสินก็ช่วยกันไม่ได้จ้างพระไม่ได้จ้างใครมาช่วยกันเองนะครับนี่ฮะแล้วในวันงานนี่สภาพวิธีวันงานในปรนันยังไม่ดูนะปรากฏว่างี้ชาวบ้านประชาชนในเขตละแวกในอำเภอพิบูลรักในเมืองหนองคายในอุดรธานีก็หลั่งไหลกันมามีประชาชนร่วมกันเนี่ยมาในงานพิธีนี้จำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณคร่าวๆคือ 2,500 กว่าท่านครับถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยไม่เคยมีเยอะอย่างนี้นะวันนั้นเนี่ยนะรักเช้าอยู่ไหน
ช้าอยู่พระมหาสุรศักดิ์ครับอยู่วัดประตูใช่ฮะบ่ายเนี่ยรีบบินมานี่เลยฮะมานี่ฮะเพราะว่างานนี้สำคัญจริงๆแล้วก็จารักเนี่ยก็มานำบวงสรวงนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับก็แล้วก็มีภรรยาท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4มาร่วมงานด้วยแล้วก็มีพระเกจิเถรอาจารย์ในมานั่งปกนะอาจารย์จิตเนี่ยข้างหน้าทั้งหมด20ประมาณสัก20กว่ารูปนะครับนะหลวงปู่คำพาครับใช่ฮะนะก็มาในพิธีด้วยนะครับทั้งหมดนะเนี่ยคนก็ใส่ชุดขาวนะมานะครับผมและก็นี่ตอนที่ถวายมวลสารจะรักถวายมวลสารเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับจำนวน2กิโลกรัมนะครับแล้วก็เนื้อทองทองคำนะครับทองคำเนี่ย5บาทนี่อธิบายฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีปัจจัยที่มอบให้กับวัดเนี่ยจำนวน 200,300 นะครับให้กับทางวัดนะครับอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็นำเงินนี้ไปจ่ายเป็นค่าหล่อของพระบูชาพระเจ้านาคซ้อนองค์ใหญ่นะครับนำไปจ่ายนะครับนี่ฮะก็เป็นค่าใช้จ่ายไปเพราะว่าอันนึงที่ผมคุยกับหลวงพ่อทุกอย่างคือว่าหลวงพ่อเราต้องจ่ายที่เราติดค่าของโรงงานทั้งหมดก่อนอันนี้ถึงจะลอยตัวถูกไหมถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นภาระในข้างหน้าไม่งั้นก็ยุ่งถูกต้องนะคือได้ปัจจัยเท่าไหร่จ่ายเลยนะครับส่วนพิธีอะไรเงี้ยนะครับค่าใช้จ่ายเราพอสมควรนะแต่เนื่องด้วยว่านะประชาชนเนี่ยช่วยเหลือกันมากก็เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับนะนี่ผมก็เป็นคนนำมวลสารไปนะครับไปถวะไปที่เบ้าหลอมเลยนะครับครบถ้วนแล้วก็นับกันชัดเจนนะทุกอย่างได้มีภาพให้ดูทุกอย่างนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมกองบุญนะฮะกับทางผมนะครับที่กองบุญละ15,000จำได้ไหมพระบูชา2องค์นะครับต้องแจ้งนี้นะฮะคือทั้งหมดเนี่ยเข้าในพิธีตะกี้คุณเห็นภาพใช่ไหมอยู่ในพิธีทุกองค์13กองบุญเต็มจะถวายในวันนั้นแหละแต่ครูหลวงพ่อพระอาจารย์ท่านบอกว่ายมวิทย์อาตมาขอใช่ไหมถวายตอนนี้เลยดูจะไม่สมควรเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยบางท่านเนี่ยมากันสองท่านเองแล้วก็คนขับรถคนนึงแล้วก็ท่านมาจะให้ท่านแบกไปมันก็น่าเกียดนะมันก็ดูไม่ค่อยงามนะครับแล้วก็เข้าออกในเวลาเนี่ยนะบางท่านคือเข้าก่อนบางทีก็กลับก่อนก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเอางี้อาตมาจะไปถวายด้วยตัวอาตมาเองที่วัดของท่านแต่ละรูปทั้งหมดท่านต้องไปเนี่ยเยอะหลายวัดนะครับแต่ว่าวัดที่ได้กองบุญชุดนี้ไปทั้งหมด13วัดท่านต้องไปครบนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมเจ้าของกองบุญว่าเป็นอย่างนี้นะครับส่วนพระองค์เล็กเนี่ยท่านรอนิดนึงนะครับผมรอเพราะว่าพระอาจารย์จะให้มวลสารสำคัญบางอย่างบรรจุไว้ภายในนะซึ่งผมจะต้องบรรจุให้ท่านผู้ชมก่อนนะจะบรรจุอยู่บริเวณส่วนเสียนนะครับอันได้แก่นะครับเหล็กไหลวัชระที่จะใส่ไปนะครับแล้วก็มีพระธาตุที่จะบรรจุข้างในแล้วก็มีผงมวลสารต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ผมต้องบรรจุในหลอดแล้วก็มาหล่อใส่ไว้ที่บริเวณส่วนเสียนเท่านั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวขนส่งคุณจะลำบากนะมันจะหนักมากเพราะนั้นเนี่ยให้ใส่ในส่วนนี้ในส่วนพระเสียนเพราะนั้นเนี่ยภาพที่คุณได้ไปเนี่ยผ่านพิธีมาแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับนะและก็จะได้เป็นของดีๆเนี่ยเอาไปไว้ที่บ้านเรือนหรือบางท่านเนี่ยต้องการจะเอาไปถวายวัดนะสื่อบุญสื่อพระศาสนาในวัดที่คุณให้ความเคารพก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่นี่เพราะนี่เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณได้ร่วมบุญมาแล้วนะครับนะหายห่วงแล้วอันหนึ่งนะฮะครับผมบอกคุณเลยคุณคนในพื้นที่เนี่ยให้แล้วก็เกจิอาจารย์ที่ไปร่วมเสกนั้นให้คำชมกับพระบูชาองค์นี้มากให้มากเลยทีเดียว คือหลายๆวัดที่มาเนี่ยเขาไม่ได้ไปนะแต่เขาอยากมีความประสงค์อยากจะได้นะเยอะหลายคนเลยเนื่องจากเขาเห็นองค์จริงแล้วสวยมากนะครับแล้วเป็นรูปแบบที่มันตรงกับคนอีสานก็คือเป็นทรงแบบเชียงรุ้งซึ่งปรานันเห็นแล้วแล้วก็ยอมรับเลยว่าสวยนะ ตามแบบโบราณเพราะว่าเป็นพระโบราณตั้งแต่400กว่าปีที่แล้วนะครับก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จัดสร้างขึ้นมาเนี่ยก็มอบถวายให้กับวัดวารามต่างๆแถบลุ่มน้ำโขงเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดนะมีโอกาสไปที่วัดล่าหนองเดี๋ยวปลายเดือนนี้คุณก็จะเห็นพระองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับก็ไปกราบนมัสการสักการะขอพรกันได้เลยเพราะว่าเข้าพิธีเรียบร้อยแล้วนะพระศรีสัตนาถนะครับหรือหลวงพ่อนาคท่านบอกว่าพระศรีสัตนาคได้ไหมโยมวิทย์บอกว่าก็ได้ครับผมแปลความหมายแล้วก็เดียวกันสัตตะพันนาคกับพันนะครับอันนี้ฮะชื่อตามนี้ไพเราะมากเลยนะครับนี่ฮะเนี่ยจารักก็ดูนะครับว่ามวลสารมีอะไรกันบ้างนะคุณเชื่อไหมอันนึงเนี่ยพอนานนะแรกๆนะไปเสร็จเนี่ยผมเห็นทองอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอชาวบ้านเริ่มมาเนี่ยเขาเห็นความศรัทธาที่เราทำอาจารย์รักยังไม่มานะผมก็บอกเขาก็ประกาศกันนะฮะครั้งนี้เป็นงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้จะหาโอกาสอย่างนี้แทบไม่ใช่ของง่ายชาวบ้านเนี่ยคุณรู้ไหมเขาเดินมาเสร็จแล้วปลดต่างหูของตัวเองใส่ไป คู่หนึ่งปรากฏว่าในกระป๋องนั้นนะผมได้จับนะได้จับ
เป็นต่างหูทั้งนั้นเลยคือชาวบ้านเขาก็ซื้อ เขาก็ปลดแต่ผมก็ต้องบอกท่านว่าอนุโมทนาสาธุในทุกบุญแต่บางคนเนี่ยมันก็เป็นต่างหูแบบชุบอ่ะผมก็ต้องคัดออกเพราะมันไม่ใช่มันต้องไปทองอะไรเงี้ยเราต้องคัดออกคือเป็นทองหรือเงินก็ได้เนี่ยมันจะถือใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีทีมช่างทองที่ไปกับผมเนี่ยก็ไปดูด้วยกันนะว่าแท้มันเพียงไงก็ต้องคัดเอาเขาไม่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าเพราะถือว่าหนึ่งเนี่ยใจเนี่ยเขาศรัทธาแต่เขาไม่ทราบแต่เราก็ดูให้ใส่ให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะได้เป็นกระป๋องใหญ่ๆแล้วก็หล่อหลอมไปแก่ชนูทองคำมากนะครับทองในนี้มีอยู่ในนี้นะผมว่าประมาณสัก15-16 บาทอย่างต่ำนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพอันนึงนะผมเนี่ยนะก่อนที่จะอาจารย์ลักมาหรือก่อนที่ใครมาเนี่ยผมก็พระอาจารย์ก็มาตรงบนศาลเนี่ยผมก็ดูว่าไหนๆก็มีโอกาสได้สร้างได้ทำเราจะผูกบุญด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงผมก็ถอดสร้อยที่ผมใส่จำได้ไหมสร้อยนาคสร้อยพญานาคผมก็ถอดทั้งเส้นเลยแล้วผมก็ปลดแล้วก็เอาเนี่ยพระอาจารย์ขอถวายพระอาจารย์เป็นมนสารเนื้อนาบุญในพระศาสนาเนื้อนาบุญองค์พระพุทธรัตนมณีศรีสุรสามหามงคลนะพิทักษ์ท่านก็อนุโมทนาสาธุโอเคใส่ไปไม่ปลดไหมอ๋อไม่ปลดแล้วนั่นแหละแล้วก็ใส่ท่านก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเหรียญนำเลิกที่ผมเรียบเงินเนี่ยที่พระนันเห็นอยู่ผมก็ถวายให้กับหลวงปู่คำพาไปนะเพราะท่านยังไม่ได้ก็ถวายกันนะครับนะมอบไปให้นะเนี่ยแล้วก็ในวันงานนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศนะครับที่นำสายบุญแฟนคลับของอาจารย์เนี่ยมาร่วมงานบุญที่วัดนิทัศนาลัยนะครับขอขอบคุณพี่พลนะครับที่ไปช่วยดูแลผมนะครับทั้งคณะนะครับในเรื่องของความสงบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าที่และตำรวจทุกท่านเลยโดยเฉพาะท่านตำรวจภูธรภาค4นะครับที่ช่วยเหลือตรงนี้นะครับครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะยังมีอีกนะขอขอบคุณนะครับหัวหน้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับตม.ฝั่งสปป.ลาวแม่อุ่นนะครับที่ได้มาเป็นเกียรติในงานนะครับในครั้งนี้เป็นสักขีพยานแล้วก็ได้ช่วยเหลือในงานบุญหลายๆส่วนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเพราะเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยต้องช่วยผมอีกนะอีกงานนึงนะในงานบวงสรวงที่26ด้วยนะครับอันนี้เป็นงานใหญ่นะครับของ2ฝั่งโขงที่จะร่วมบุญกันโดยใช้พระศาสนาเป็นตัวเชื่อมนะครับให้ความรักความสามัคคีแนบแน่นนะพี่น้อง2ฝั่งร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกได้เลยพี่น้องแน่เพราะผมพี่น้องสาวผมอยู่ฝั่งลาวนะก็จะมาร่วมงานบุญกันอันนี้ตอบรับกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ฮะนี่ในวันงานนี่ตอนที่มาตรวจนะครับบทชดวนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหลวงปู่คำพาแกเอามาเยอะเลยเอาแร่หนักมาเป็น 3-4 โลของหลวงปู่มาเวลานี้มันหล่อไม่ทันมันต้องคอยนะครับแล้วก็เอาชดวนสำริดมาเป็นโลเลยนะมันหล่อไม่ได้ครับถ้ามาวันนี้เพราะมันต้องอุ่นแล้วมันต้องหล่อได้ไม่งั้นเนี่ยตัวโลหะมันไม่ร้อนพอนะครับวอร์มก่อนนะฮะต้องวอร์มครับแล้วมาพอดีท่านมาประมาณสัก5-6 โมงอ่ะมันไม่ทันนะครับมันไม่ทันมันมีเวลาอุ่น2ชั่วโมงไม่ละลายบางท่านก็เอาลูกโลหะเป็นกลมๆเลยนะหนักมากบอกว่าโอ้โหท่านละวันนี้ไม่ละลายอันนี้ต้องต้มกันนานเลยเป็นเนื้อชนวนนะครับโลหะทองแดงนะทั้งลูกเลยนะผมก็บอกพระอาจารย์เดี๋ยวลูกนี้ไม่ต้องหลอมให้เก็บไว้คือเหมือนไม่รู้สิมันเหมือนกับคนเอาแก้วมาให้เอาแก้วเอาลูกแก้วมาให้ลูกแก้วโลหะงั้นเอาลูกแก้วโลหะเนี่ยไว้ในองค์พระตอนที่หล่อเสร็จแล้วแล้วก็ไว้ที่ฐานตรงกลางโอเคท่านบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะนี่มันก็หล่อไม่ทันนะครับดีฮะดีฮะดีมากอันนี้ต้องไว้ตรงนี้แล้วก็มีบางคนเนี่ยก็สละแหวนเพชรต่างหูเพชรมาให้นะอันนี้ก็หล่อไม่ได้นะเพราะถ้าใส่ไประเบิดนะครับคุณรู้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็เลยแยกเอาไว้ก็บอกว่าพระอาจารย์คือใต้ฐานเนี่ยมันต้องมีแก้วแหวนเงินทองครบถ้วนนะครับเพราะท่านดูแลทรัพย์สมบัติถูกต้องต้องใส่นี้นะนี่นี่ตอนที่ถอดสร้อยเห็นอยู่ถอดสลังอยู่นี่ปลดแล้วนะที่ฐานนี่ก่อนจะรักมานะเราก็พระอาจารย์ท่านก็กราบขอพรก่อนแล้วก็บอกกล่าวก่อนนะครับพี่บนศาลเรียบร้อยนะผมก็ถอดแล้วก็ใส่ไปด้วยเลยถวายเลยนะครับอันนี้เนี่ยบุญกุศลนี้นะครับก็ให้สำเร็จแก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านใดที่ติดตามรับชมอยู่นะแฟนรายการที่ช่วยเหลือในงานบุญนี้แม้ไม่ได้ไปก็ให้สำเร็จในบุญที่ข้าเจ้าได้สร้างได้ทำในครั้งนี้โดยสมบูรณ์นะครับองค์พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พระผายองค์นาคาพญานาคทุกองค์จงดลบันดาลประทานพรให้สำเร็จในบุญนี้ด้วยสาธุนะครับนะอันนี้เราตั้งใจแล้วก็มีความศรัทธาและผมก็อยากจะทำให้สำเร็จสำเร็จโดยไวนะครับนี่ฮะนี่ผมก็ตระเตรียมมาให้ทั่วสมบูรณ์เลยนะครับนะนี่ท่านก็บอกโอ้ขอบคุณมากนี่ถวายท่านนะเนี่ยภาพพิธีเนี่ยคุณดูนะพระเกจิอาจารย์มานะ20กว่าท่านนะครับมากมายเยอะนั้นไม่ใช่ได้น้อยครับเยอะเลยเยอะเลยนะ
ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในพิธีเนี่ยนะทุกอย่างนะครับแต่พระอาจารย์บอกว่าเราจะต้องไปบวงสรวงอีกที่หนึ่งนะอาจารย์วิทย์อีกที่หนึ่งนะจึงจะเต็มร้อยเกินร้อยนะนี่แล้วหลวงปู่ชมเนี่ยท่านนั่งมาตั้งแต่เย็นนะขอโทษนะผมก็ไปอยู่กับท่านนะครับแล้วก็นำแผ่นทองเนี่ยไปให้ท่านจานที่คุณเห็นตอนแรกแผ่นที่จานเนี่ยทองคำนะเป็นชนวนนะจานทั้งแผ่นตอนแรกจะเอาเหล็กจานให้หลวงปู่นะลูกศิษย์บอกว่าเอออาจารย์วิทย์ไม่ต้องหลวงปู่จับจานไม่ไหวเอาเมจิกลงแล้วเดี๋ยวท่านเป่าให้นะแล้วก็มาเรามาได้ยินอันนึงนะไปเปิดดูข้อมูลของท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่เนี่ยให้คำมาจะมีโชคเราก็บอกว่าผมก็ปรารถนาแต่ผมก็ไม่ได้ขอกับหลวงปู่นะไปขอกับลูกศิษย์เขาบอกว่าหลวงปู่เขามาให้หลวงปู่ฝากไว้ให้แล้วก็ได้มาลูกหนึ่งลูกก้อนใหญ่เฮียมอบให้ผมดีใจนะวันนั้นผมก็ดีใจที่ได้ชันมาของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ชมองค์รูปนี้นะฮะอาจารย์ชินพรให้ความเคารพมากเขารู้ว่าไปอาศัยหลวงปู่ชมเนี่ยหลายรอบแล้วนะ5-6 ปีมาแล้วตลอดนะครับเสกมาหลายอย่างนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยผมคลาดกันนิดเดียวคือเรากลับก่อนเวลาหน่อยนึงนะครับก็คือผมกลับประมาณสักเกือบเที่ยงคืนนะครับหลวงปู่นี่พามาผมอยากเจอท่านมากเพราะพระองค์นี้เป็นพระที่มีบุญบารมีสูงพระหลวงปู่นี่พาองค์นี้นะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับภูเขาหนึ่งภูเขาที่เขาค้อนะท่านสร้างพระนะท่านหลวงพ่อทันใจจำนวนทั้งหมด108องค์เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็ปูพระทุกองค์ทั้งเขาคุณว่าเป็นพระที่มีบารมีมากไหมสุดยอดคุณเคยได้ยินแบบนี้เหรอคุณไม่เคยหรอกนะครับเนี่ยผมจะไปกราบท่านกับพระอาจารย์นะเนี่ยขอบคุณท่านแล้วก็พระไปถวายตรงนี้กันนะครับแล้วจะได้เก็บภาพมาให้กับเจ้าภาพกองบุญแต่ละท่านนะครับพระแต่ละองค์นั้นเนี่ยนะหยิบโยงกันทุกองค์นะครับทั้งที่ฝั่งลาว13องค์ฝั่งไทย13องค์แล้วก็ชุดที่2ที่ฝั่งลาวอีก17องค์นะครับคือพระพี่พระน้องที่ทำในวาระเดียวกันเจตนาศรัทธาเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับไปยัง2ฝั่งโขงเชื่อมสายสัมพันธ์ไมตรีพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าอยู่วัดไหนผมบอกคุณได้เลยบุญถึงกันหมดนะครับนะครับแล้วก็ไปติดไปประดิษฐานตามวัดวาลาต่างๆเนี่ยของวัดของครูบาอาจารย์ญาติโยมที่ไปคุณเขาไปสักการะกันทุกวันนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับอย่างวัดป่าวัดป่าสมาคมนะครับกิตติยากรใช่ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยผมก็คุยกับท่านนะครับว่าเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะไปกราบนมัสการสักการะท่านที่วัดด้วยที่จังหวัดชัยภูมินะองค์นี้ก็ผมมีความรู้สึกว่าท่านไม่ธรรมดาเพราะนั้นนะครับวัดนี้เขาดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นวัดป่าสายเคร่งเลยทีเดียวนะครับก็จะไปกราบท่านด้วยนะครับก็มีเกจิหลายๆท่านที่เราได้เจอแล้วก็อยากจะไปกราบถึงที่วัดเลยนะครับหลายท่านหลายลูกนะครับนะนี่ฮะก็ให้ชมกันส่วนในวันที่26เมษายนเนี่ยนะครับพระอาจจะไม่ได้มานั่งปลกเยอะแยะขนาดนี้แต่พิธีนาคล้วนๆครับเรียกว่าการบวงสรวงบูชานะครับเทวะนาคราชแบบโบราณแถบลุ่มน้ำโขงของแท้ครับครับนะโดยเถระอาจารย์ลุ่มน้ำโขงเลยนี่แหละอันนี้สุดยอดครับสุดยอดครับแล้วคุณจะไม่ได้เจอง่ายๆคือโอเคเราอาจจะไปประกอบพิธีที่แถบลุ่มน้ำโขงนะอาจจะมีหลายคณะไปทำที่วัดหนองล่าจริงแต่คุณลองดูนะปัจเหตุปัจจัยมันยังไงหนึ่งเป็นพระอาจารย์นามนาคนาคินนาคาวโรนาคทั้งนาคหมดเลยนาคสามตัวเลยครบเลยอันนี้นะสิทธิ์ได้สายหลวงปู่พิบูลซึ่งเป็นสายนาคแท้แต่โบราณนะครับนามท่านคือหลวงปู่ทวดแห่งแดนอีสานแท้ๆนะส่วนประวัตินะเดี๋ยวคุณไปอ่านดูแล้วกันว่าท่านเจออะไรมาบ้างในชีวิตท่านถูกจับนะครับฐานเป็นเหมือนกับเป็นคอมมิวนิสต์นะเอาไปถ่วงน้ำนานถึง7วันไปกู้ศพขึ้นมาปรากฏว่าท่านยังหายใจอยู่มีชีวิตอยู่เอาไปขังคุกอีกเป็นเดือนนะครับก็ไม่ให้อาหารไม่ให้อาหารเลยก็ไม่ตายและสุดท้ายเนี่ยก็กลับที่วัดเอาไปส่งที่วัดต้องยอมนะเอาไปส่งที่วัดนามของท่านกระเดื่องขนาดไหนไปอ่านเอาหาเอาหลวงปู่พิบูลนะวัดพระแท่นไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะก็คือในสายนี้เพราะนั้นเนี่ยสายคุณไปที่วัดพระแท่นคุณจะเห็นนาคาพญานาคเนี่ยหลายเยอะเลยนะครับแล้วลูกศิษย์ในสายนี้นะสายหลวงปู่นิพพานเนี่ยโดยพระอาจารย์นาคนาคินซึ่งเป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่นิพพานคุณดูสิครับว่าอาจารย์อย่างนี้ลูกศิษย์ปฏิบัติอย่างนี้นะครับแล้วนามท่านอย่างนี้สายนาคไหมแล้วไปทำลูกน้ำโขงท่านบอกว่า
โยมพี่นะเสร็จจากพิธีนี้ยังไม่เสร็จนะครับบอกผมทราบครับหลวงพี่เดี๋ยวมันต้องมีวาระ3อืมแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะจัดที่ไหนดีจะจัดพิธีวัดไม้สมโพธิ์เนี่ยนะจัดกันเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือนิมนต์พระมานั่งปกด้วยเราบอกหลวงพี่บอกไม่ต้องเดี๋ยวเราไปทําพิธีกันที่แม่น้ำโขงเอาฝั่งไหนฝั่งไทยฝั่งลาวไม่ต้องฝั่งไหนหรอกเอามาตรงกลางนั่นแหละจบวัดล่าหนองนะชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็นัดแนะนัดหมายกับท่านผู้ชมไว้เลยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนมีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะสมบูรณ์ฮะสมบูรณ์ครับนะอันนี้ก็คงจะไม่ได้พักเบรกนะเพราะเวลามันใกล้มาแล้วนะครับครับถึงตรงนี้แล้วก็คงครบถ้วนที่ได้รู้เนื้อหาสาระต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพวัตถุมงคลวันนี้กันก่อนนะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้โพสต์ภาพลงไปเลยเพราะเวลาวันนี้เราทำหลายๆอย่างเนี่ยทั้งวันเลยนะแทบไม่มีเวลามาโพสต์อะไรเลยนะงั้นเรามาชมภาพวัตถุมงคลวันนี้กันเวลานี้ครับผมตอนนี้ครับมีอะไรกันบ้างครับวันนี้ได้จัดดีเลยนะนกถึกทือเนี่ยเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ไม่เคลือบนะฮะพิเศษแล้วก็แพงกว่าแก่ผงนะฮะต้องบอกก่อนนะอันนี้ฮะปีนะ23ครับ108ปีวัดระฆังนะครับรูปเหมือนนะพระกิ่งเชียงแสนนะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับชุดหลวงพ่อโสธร09แล้วก็สองหน้า08นะครับหลวงพ่อดีวัดพระรูปครับ AB ครับเลือกเอาได้ครับองค์ละพันนะครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยครับ 1,800 บาทครับพร้อมเหรียญครับนะครับนี่ฮะพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชเหรียญละ 3,200 ครับครับตะกุดเงินตะกุดลกแมวนะครับอาจารย์วิจันหอมตะกุดนะมะลิซ้อนนะตะกุดเงินของอาจารย์วิจันหอมหลวงปู่มหาโพนะฮะอันนี้ฮะพร้อมพระปิดตานะวัดชวึกหลวงปู่ทิมนะฮะ 1,600 นะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทิมครับสภาพศึกนะครับ 4,000 ครับนะแท้ดูง่ายครับแล้วก็เหรียญสวยครับวัดโพนะครับสัมพันธ์หลวงปู่ทิมครับ 1,600 ครับโอเคไหมโอเคฮะเตรียมมาอย่างดีนะแน่นปึกนะครับชัดเจนนะครับเอ้าครับเวลาไม่คอยท่าใครเวลามันน้อยนะครับเราจะไปประกอบพิธีที่วัดล่าหนองใช่ไหมงั้นเราไปรู้จักวัดล่าหนองกันหน่อยนึงดีเป็นยังไงครับไปชมภาพครับเดี๋ยวถ้าพร้อมจะชมได้เลยนี่วัดล่าหนองพระธาตุกลางน้ำมาสจากถึงลูกหลานท่านอยู่กลางลำน้ำพระบริเวณของวัดท่าขอมือจังหวัดหนองคายเดิมชื่อพระธาตุล่าหนองคายต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่าพระธาตุเมืองหนองคายตามตำนานโบราณกล่าวว่าเป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเดิมตั้งอยู่บนบกริมฝั่งน้ำโขงสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.19 โดยพระอรหันต์ 5 องค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า 9 องค์มาประดิษฐานไว้ณเมืองล่าหนองคายโดยมีพระมหาสังฆาธิชัยพร้อมชาวหลวงปู่สุภาเข้าไปและพญาสุทโธนาคราชร่วมกันสร้างอุโมงค์หินบรรจุพระบรมธาตุไว้ต่อมาพ.ศ.2109พระเจ้าชัยเชษฐาและข้าราชบริพารจากเวียงจันทน์ร่วมกับชาวเมืองหนองคายสร้างพระมหาเจดีย์ครอบอุโมงค์พระธาตุไว้การต่อมากระแสน้ำแม่น้ำโขงได้ไหลเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะตลิ่งฝั่งเมืองหนองคายพังลงเรื่อยๆจนถึงองค์พระธาตุในที่สุดองค์พระธาตุก็ได้พังทลายลงในแม่น้ำโขงเมื่อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน9พ.ศ. 2390เวลาพบค่ำเมื่อน้ำกัดเซาะนานปีเข้าองค์พระธาตุก็กลายเป็นตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขงดังที่ปรากฏเป็นพระธาตุกลางน้ำให้เห็นดังเช่นปัจจุบันซึ่งอยู่ห่างฝั่งหนองคายประมาณ200เมตรทางอีสานที่มีความงดงามข้างในก็มีโชว์ฉัตรมีพระพุทธรูปเนี่ยให้เราสักการะบูชาอยู่ด้านล่างนะครับพระธาตุวัดล่าหนองนะครับมีอีกนามนึงว่าวัดสิริมหากัจจายนะครับหรือว่าวัดธาตุเป็นวัดราชนิกายเถรวาทของมหานิกายนะครับอยู่ในอำเภอเมืองหนองคายไม่ยากเลยสุดถนนเลยนะครับก็ถึงแล้วนะครับความเป็นมาของวัดล่าหนองนะครับหรือว่าพระธาตุหนองคายหรือว่าธาตุกลางน้ำเนี่ยเดิมชื่อดั้งเดิมก็คือวัดพระธาตุล่าหนองนี่แหละนะครับเป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขงนะครับแต่เดิมเนี่ยก็คืออยู่ริมฝั่งนี่แหละแล้วแม่น้ำโขงเนี่ยกัดเซาะขยายความกว้างขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยกินพื้นที่เข้าไปทำให้ส่วนที่เป็นพระธาตุเนี่ยปัจจุบันก็เลยมาอยู่กลางแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับ
แล้วเดี๋ยวที่วัดแห่งนี้นะในวันที่26เมษายนที่จะถึงนี้นะครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่มีความศรัทธาในองค์นาคาพญานาคใครที่อยากจะไปร่วมบุญงานบุญใหญ่นะครับก็ขอเชิญมาที่วัดล่าหนองแห่งนี้นะครับต้องไปมาพร้อมกันมาพร้อมกันนะในเวลา 11:00 น.ผมว่าเพียงพอคุณไม่ต้องคอยนานไป 10:00 น.ก็ได้ 9:00 น.ก็ได้ไปจับจองที่ก่อนนะครับวันนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรพิสดารเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีณบริเวณวัดล่าหนองก็จะมีเหตุการณ์ปรากฏการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่นี่ฮะพระสังกัจจายนามเหมือนชื่อเลยสิริมหากัจจายนะครับนี่ฮะเราก็ไปกราบนมัสการสักการะที่นี่นะครับในตำนานนะครับของพระธาตุพนมเนี่ยตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุล่าหนองว่าพระธาตุองค์นี้เนี่ยสร้างโดยพระอรหันต์5องค์ด้วยกันประกอบด้วยพระมหารัตนเถระพระจุลรัตนเถระพระมหาสุวรรณปราสาทเถระพระจุลสุวรรณปราสาทเถระและก็พระสังฆวิชัยเถระนะครับซึ่งล้วนเป็นศิษย์พระพุทธรักขิตพระธรรมรักขิตพระสังฆรักขิตพระอรหันต์ทั้ง3พระองค์ครับเพราะฉะนั้นพระธาตุองค์นี้หาได้ธรรมดาไม่มากไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่นะแล้วก็จะมีงานเขามีงานของเขาประจำปีอยู่ตลอดนะครับแล้วก็คนที่นิยมที่จะมากราบนมัสการสักการะหรือว่าเขาจะมีเรียกอีกอย่างนึงนะที่ผมได้ยินมาจากเพื่อนผมนะเขาก็เล่าว่าวัดนี้เนี่ยเปรียบเสมือนวัดของพญานาคนะที่ท่านดูแลอยู่นะนอกจากเวิร์นสุขหรือว่าเวิร์นพระสุขนะก็คือวัดนี้ฮะคือเวิร์นสุขไม่ได้อยู่ที่นี่นะประธานนะงอนอันนี้งอนนะเขาจะเรียกงอนนะนี่ฮะนอกจากเวิร์นสุขแต่เวิร์นพระสุขก็ไม่ใช่อยู่ที่นี่อันนี้ก็คือพระธาตุที่อยู่ตรงกลางน้ำก็คือวัดพระธาตุล่าหนองเขาบอกว่าองค์นาคาพญานาคนั้นดูแลวัดนี้เหมือนเป็นวัดของพญานาคอ่ะนะถ้าบอกว่าของเรามีวัดไตรมิตรมีวัดพระแก้วเนี่ยนี่พญานาคก็จะมีวัดนี้แหละนะที่ก็คือวัดล่าหนองแต่ผมว่าน่าจะมีอัศจรรย์เหมือนนั้นต้องรีบน่าจะมีแน่นอนนะครับเอาละครับที่จอดรถเยอะนะไม่ต้องกลัวเป็นร้อยคันนะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพราะนั้นเนี่ยวันที่26เมษายนมาเจอกันที่วัดล่าหนองนะครับเวลา11นาฬิกาโดยประมาณพร้อมเพียงกันนะครับนะอันนี้นัดกันไว้แล้วนะครับเวลาหมดพอดีเลยประดันนะครับแม่ยังไม่หมดเลยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักชมเสียงน่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันกับรายการวัตถุมงคลทั้ง10รายการวันนี้น่าสนใจทุกๆรายการเลยครับครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทย